เริ่มแรกนะครับเปิดเครื่องก่อนครับรอให้สัญลักษณ์วิ่งจนเสร็จนะครับครับขั้นแรกนะครับจะเป็นการเลือกภาษาที่ใช้นะครับว่าเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็เลือกจากหน้าจอนี้นะครับอันนี้ผมจะเซตอัพเป็นการใช้ภาษาอังกฤษนะครับพอเลือกเสร็จแล้วกดYesนะครับเสร็จแล้วเลือกประเทศที่เราอยู่นะครับก็คือเป็นประเทศไทยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเป็นโซนเวลานะครับของไทยจะเขียนว่า UTC+7 นะครับเราก็ตั้งเวลาของเครื่องนะครับพอเซตอัพเสร็จนะครับก็กด Apply ไปนะครับตรวจมาถึงตรงนี้อันนี้ลูกค้าหลายๆท่านจะมีการเซตผิดก็คือไปกดYesจะให้ตั้งรหัสอันนี้ผมแนะนำว่าให้ตั้งเป็น No ให้กดเป็น No นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องข้างค่าพาสเวิร์ดแล้วจะมีค่า Default Password เป็น7654321ครับอันนี้ผมก็ No ไปนะครับเสร็จแล้วอันนี้ต้องการที่จะ Calibrate สีหรือไม่อันนี้นะครับก็คือถ้าเกิดต้องการก็กด Yes ได้เลยหรือถ้าเกิดไม่ต้องการก็กด No นะครับอันนี้ผม No นะครับแล้วเซตอัพ Wi-Fi ตรงนี้เลยไหมถ้าเกิดคุณไม่ต้องการจะเซตอัพก็โนข้ามไปเหมือนกันครับส่วน Application Library ตรงนี้ก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับการจัดหน้าจอหรือการใช้งานอะไรอย่างนี้ครับก็คืออันนี้ก็สามารถจบไปเลยก็ได้หรือจะตั้งค่าอันนี้ก็จะเซตได้ว่าเราจะเอาหน้าจอเป็นแบบไหนก็คือเซตอัพตรง CMore Information ก็คือสามารถเซตอัพได้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับกดเองไปได้เลยครับแล้วก็รอสักพักครับเครื่องจะโหลดสักพักหนึ่งแล้วก็จะขึ้นหน้าจอหลัก